ังเสียงสิคะฟังเสียงขับรถไฟไม่มีที่จอดเราพักอยู่ที่กรีนแกลเลอรี่นะคะตอนนี้ก็เช็คอินเสร็จแล้วนะคะกำลังจะเก็บของลากกระเป๋าเข้าไปที่พักในห้องพักนะคะเราตามไปดูดีกว่าว่าในห้องพักจะสวยแค่ไหนค่ะตามไปคือห้องที่กาวพักอยู่ตรงนี้นะคะคือมันคือเปิดประตูเข้าไปนะคะติดกับสระว่ายน้ำเลยโอ้นี่น่ารักมียุ้งมาค่ะอันนี้นะคะคือแค่บรรยากาศในที่พักค่ะจริงๆที่เนี่ยคือมันติดกับชายหาดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกว่าแบบเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องไปตรงคอฟฟี่บาร์ของเขาด้วยเก็บของแล้วตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะออกไปแบบฟรีสไตล์นะคะออกไปเดินเล่นชิลๆที่ริมหาดกันค่ะทริปนี้เป็นทริปที่แบบควรค่ากับการพักผ่อนนะคะก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณ 5:30 นแล้วก็ท้องเริ่มหิวแล้วค่ะไปหาอะไรกินดีกว่าเราจะปั่นจักรยานไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วก็ขับรถไปไม่มีที่จอดไปหาอะไรกินกันค่ะโหมันสูงมากเลยอ่ะถึงแล้วเหนื่อยมากร้านโกทีนะคะรออาหารมาอย่างเดียวก่อนร้านโกทิต้องมาตอนช่วงเย็นๆนะเย็นเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยประมาณ 5:00 น 6:00 น เนี่ยคนยังไม่มีไม่ต้องไปแย่งใครไม่ต้องรอคิวนะอ
แล้วค่ะเราสั่งเบียร์มานั่งจิบชิลๆกับริมทะเลนะคะแล้วก็มีกับแก้มแค่หนึ่งอย่างหมดเงินไป547 บาทแค่นั้นเองตอนแรกนึกว่าจะหมดไป1,000เฮ้ยคุมงบได้พอที่กรุงเทพเลยแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยถูกกว่าในร้านอาหารที่กรุงเทพอยู่นะจริงๆคือมาได้สิทธิ์คือตรงที่ว่า1แถม1เพราะว่าเราพักที่นี่ก็แบบมันคุ้มกว่าอะไรเงี้ยหมดไป4ขวดค่ะแล้วก็มีแบบเนี่ยขวดอันนึงแต่คืออาหารเขาไม่ได้แพงเลยนะกุ้งสดมากอร่อยมากคือมาต้องกินอันนี้ไออะไรยำแอปเปิ้ลชาววังกุ้งสดอันนี้บอกเลยมันเป็นซิกเนเจอร์ที่มาที่นี่เราต้องสั่งมันอร่อยจริงๆนะมันเป็นสูตรของคุณป้อมที่เป็นเจ้าของวังที่เนี่ย wow. เด็ดอ่ะต้องมาแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ4 ทุ่มแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเข้านอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่นะคะก็มาทานอาหารเช้ากันนะคะตอนนี้ก็ไม่เช้าแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็กินกันหมดแล้วนี่คือโล่งเลยค่ะมาแล้วนะคะนี่ร้อนหอมตอนเช้านะรับบรรยากาศแบบเช้าๆชิวๆริมทะเลนะเออลวกเฮ้ยมันร้อนจริงๆคือเป็นกุ้งตลอดทริปเลยกุ้งตัวโตมากว้าวมากแซ่บอีลี่ที่นี่ก็คือเป็นอาหารเช้าแบบยกมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีอยู่8อย่างอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทานเป็นอะไรนะคะก็วันนี้เราเลือกเป็นข้าวต้มกุ้งกุ้งทุกสถาบันแล้วก็จะมีเป็นข้าวผัดเบคอนนะคะไข่ดาวผลไม้ด้วยมาเดินเล่นที่ชายหาดกันนะคะเมื่อวานไม่ได้ลงตอนนี้ก็ยังไม่เที่ยงแดดยังไม่แรง10 โมงแดดกำลังดีนะคะไปเล่นน้ำกันไปขอชุดละถ่ายยืนเลยได้ไหมฮะอะไรนะเสียงคลื่นเสียงคลื่นแบบซูซ่ามากซูซ่ามากค่ะเราก็เช็คเอาเรียบร้อยแล้วนะคะจบทริปกับ2 วัน 1 คืนที่หัวหินนะคะในส่วนค่าที่พักนะคะก็อยู่ที่ 1,980 บาทอันนี้จองของ Yuago นะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นของเขาก็คือห้องเนี่ยจะอยู่แบบไม่ได้เป็นห้องซีวิวนะแต่ว่าจะเปิดไปแล้วคือเจอสระว่ายน้ำเลยที่พักก็คือติดทะเลอยู่แล้วค่ะติดเลยนะสำหรับทริปนี้คือแบบประทับใจมากๆทั้งที่พักอาหารแล้วก็วิวคือสุดยอดแล้วเจอกันค่ะทริปหน้าบ๊ายบาย อย่าลืมนะคะกดไลฟ์กดแชร์กด Subscribe ที่เพจเป็ดเที่ยวด้วยนะคะ